ัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นครั้งที่7ที่ได้รางวัลนี้ก็ทั้งหมดคือแบบว่าแฟนคลับเลยค่ะที่โหวตให้ค่ะก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเวลามันผ่านไปแบบเยอะมากแต่ว่าทุกคนยังรักกันอยู่ก็ขอบคุณมากๆค่ะเรียกว่าได้ครบทุกปีเลย7ปีไงค่ะซึ่งก็ผลงานเราเนี่ยนะคะอย่างปีนี้อย่างตอนนี้มีทั้งหนังทั้งละครเลยเป็นมหาประสบความสำเร็จทั้ง2เรื่องเลยหนูว่าโชคดีมากกว่าค่ะมันคือบทที่ดีแล้วก็เพื่อนร่วมแสดงที่ดีทุกอย่างมันเลยดีค่ะล่าสุดเบิร์ธเดย์พี่ซันนี่ไปเป็นไงบ้างใช่ก็วันนี้ค่ะวันนี้วันเกิดพี่ซันใช่ค่ะก็เหมือนได้คนดีๆอีกหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตค่ะเป็นคนน่ารักมากๆจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เจอค่ะแล้วเขาเป็นพี่ชายที่ไม่น่ารักเหมือนในเรื่องไหมคะหรือว่ายังไงโนเป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดเลยค่ะหนูบ่นแค่ไหนเขาก็ฟังตลอดเลยแล้วก็ได้วิชาจากเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนค่ะเป็นแบบว่า amazing actor จริงๆค่ะพูดถึงเจ้าหญิงก่อนค่ะในลิขิตรักเป็นไงบ้างเอ่ยพี่แท็กดีค่ะทุกคนชอบเรตติ้งก็ดีก็หายเหนื่อยเลยค่ะเพราะเรื่องนั้นเหนื่อยมากจริงๆใช่ค่ะชมว่าเล่นบูเก่งแล้วก็ชมว่าสวยแบบคอสตูมด้วยเสื้อผ้าหน้าผมพี่แอนเป๊ะอยู่แล้วค่ะใช่แบบบู๊มันก็เป็นแบบกลิ่นอายทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นมานิดนึงดูเล่นเองเลยเหรอพี่ดูสัมภาษณ์ใช่ค่ะส่วนมากค่ะแบบอะไรที่มันอันตรายเกินไปพี่แอนก็ไม่ให้เล่นค่ะขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะทุกคนเลยค่ะก็สำหรับภาพยนตร์น้องพี่ที่รักนะคะขอบคุณทุกคนที่ไปดูกันนะคะยังไปดูกันได้อีกนะคะแล้วก็ละครลิขิตรัก The Crown Princess ค่ะก็วันจันทร์นี้เข้มข้นมากๆแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็ไปลาวเหมือนกันขอบคุณแม่มากนะคะ